กรณีคุณเศรษฐาถ้าหากว่าพิจารณาเนี่ยก็สามารถพิจารณาได้ได้ก่อนก้าวไกลกรณีก้าวไกลนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากเพราะว่าคดีมันร้ายแรงนะยุบพรรคที่ก้าวไกลเขาต้องการก็คือเขาต้องการให้มีการแต่งตัวที่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยศาลมนุษย์อาจจะพิจารณาแค่หลักฐานแต่ครับผมเพิ่งสัมภาษณ์ใครไปไม่ทราบเขาโวยวายใหญ่เลยเขาบอกว่าไอสาขาอาชีพเนี่ยคนพิการปรากฏว่าไม่มีคนพิการแม้แต่คนเดียวเสือกไปอยู่กับกลุ่มคนสูงอายุคนอื่นก็เอาไปแดกหมดเลยอาจารย์แล้วตกลงคนพิการก็ไม่มีเลยเออสมัยผมเป็นคนพิการมีอยู่ประมาณ6ล้านคนนะครับใช่ครับไม่ได้สักคนนึงครับเพราะว่าไปเข้าอยู่ไม่ได้สักคนใช่ครับเขาน่าสนใจครับตอนที่ผมเป็นสนช.นั้นก็มันแต่งตั้งก็เอาคุณวิริยะเข้าไปเออท่านก็ไปพูดอะไรดีๆให้ฟังเยอะท่านตาไม่ดีนะครับเนี่ยแล้วชุดนี้ไม่มีเลยเขาก็มาโวยวายใหญ่เลยอาจารย์แล้วกลุ่มอาชีพมันก็ไม่ได้หมดแล้วก็ไม่ได้ตามเป้าหมายตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยไปตั้งแต่จังหวัดเลยอ่ะทีนี้ค่ะอีก2เรื่องที่เมื่อวานนี้รอดูกันอยู่นะคะก็จะมีเรื่องของนายกเศรษฐากับกรณีของก้าวไกลขอไปที่ก้าวไกลก่อนแล้วกันนะคะท่านอาจารย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้เหมือนลักษณะรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการนัดพิจารณากันต่อวันที่3กรกฎาคมแล้วก็ให้มาตรวจหลักฐาน9กรกฎาคมอาจารย์คิดว่าดูยืดดูยาวออกไปกว่าที่เคยคิดกันก่อนหน้านี้ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับต้องยืดยาวออกไปเหตุผลที่ต้องยืดยาวก็เนื่องจากว่าทางก้าวไกลเขาสู้นะครับเขาไม่ได้รอให้ถูกยุบแต่เขาสู้โดยยกแนวทางต่อสู้มาก้าวแนวทางเนี่ยมาให้สาธารณชนได้ทราบซึ่งก็มีหลายประเด็นแต่ว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากในปัจจุบันก็คือว่าประเด็นที่เขาระบุว่ากกต.ทำผิดกฎหมายนะก็คือยื่นฟ้องโดยมิชอบนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็หยิบยกกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา92กับ93มาเป็นหลักฐานโดยชี้ให้เห็นว่าในการฟ้องสาระในการฟ้องเนี่ยมันอยู่ที่92ส่วนกระบวนการต่างๆระเบียบวิธีในการฟ้องเนี่ยมันอยู่ที่93เพราะว่าในมาตรา93เนี่ยเขาก็จะอ้างอิงมาจากมาตรา92เพราะงั้นเนี่ยใน93เนี่ยก็คือจะกกต.ก็จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก็ต้องเรียกก้าวไกลเนี่ยไปให้ข้อมูลต่างๆก่อนให้ไปต่อสู้ก่อนที่จะส่งฟ้องนะค่ะได้นะครับแต่ปรากฏว่ากกต.ไม่ได้ทำ93แล้วก็อ้างว่าตัวเองมีอำนาจที่จะส่งไปเลยแต่ว่าโดยถ้าใครไปอ่านฟังนักกฎหมายอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไม่ใช่นักกฎหมายแบบผมเนี่ยอ่านไปก็คิดว่า2มาตรานี้มันก็ต้องคู่กันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยใน92เนี่ยเขาคงจะไม่อ้างถึงโทษใน93เนี่ยก็คงจะไม่อ้างถึง92หรอกนะครับเพราะงั้นเนี่ยโดยกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาทั่วไปนะครับถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีพิจารณาความอาญาก็คือศาลยกฟ้องอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คงจะเห็นประเด็นนี้อยู่เหมือนกันก็เลยต้องมีคำสั่งให้กกต.เนี่ยหาหลักฐานไปเพิ่มเติมมีบัญชีพยานเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้าไปนะเพื่อที่จะได้ผิดข้ออ้างว่าได้ก้าวไกลก็ได้ต่อสู้แล้วก็เลยนัดให้ยื่นบัญชีพยานอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ให้นัดไปตรวจสอบพยานในวันที่9แต่ว่าสิ่งที่ก้าวไกลเขาต้องการก็คือเขาต้องการให้มีการไต่สวนที่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะพิจารณาแค่หลักฐานที่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยส่งเข้าไปแล้วก็พอวันที่9พอไปตรวจหลักฐานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คงจะนัดวันอาจจะนัดวันพิจารณาก็ได้นะครับนัดวันลงมติก็ซึ่งก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะครับส่วนของคุณเศรษฐาก็เหมือนกันเรื่องคุณเศรษฐานี่มันก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะว่าที่จริงสามารถทำได้เร็วได้เพราะว่าประเด็นมันนิดเดียวหลักฐานก็ไม่มากแต่ว่าเอาไปไว้ในวันที่10กรกฎาคมเพราะงั้นเนี่ย
ตอนนี้คุณเศรษฐาถ้าหากว่าพิจารณาเนี่ยก็สามารถพิจารณาได้ได้ก่อนก้าวไกลกรณีก้าวไกลนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยพยานหลักฐานเป็นจำนวนมากเพราะว่าคดีมันร้ายแรงนะยุบพรรคยุบพรรคเนี่ยเท่ากับทำลาย 14.4 ล้านเสียงของประชาชนใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลหลักฐานจนมีความชัดเจนถึงจะสามารถยุบได้แต่ถ้ายุบแล้วเนี่ยตอบคำถามทางก้าวไกลไม่ได้ตอบคำถามสังคมไม่ได้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเหมือนกันนะครับเพราะในส่วนของคุณเศรษฐาเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการส่งพยานเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งก็คือคุณณัฐจารีอนันตสินที่เป็นเลขาธิการครม.อย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงๆก็น่าจะเสร็จได้แล้วแต่ก็มีส่งมาเพิ่มอีกดูแล้วก็อาจจะยืดออกไปอีกเหมือนกันใช่ไหมคะผมคิดว่าส่งไปแล้วมันก็ไม่น่ายืดที่จริง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทางศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าพิจารณาตามเหตุผลแล้วก็หลักฐานเนี่ยนะกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยควรจะพิจารณาก่อนคดีก้าวให้เสร็จก่อนกรณีก้าวไก่สามารถทำได้แต่ถ้าหากว่าดูเกมทางการเมืองเนี่ยมันก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมานะกรณีเกิดเกมทางการเมืองเนี่ยก็มีความพยายามที่ทำให้การยุบก้าวไก่เนี่ยเกิดก่อนที่จะตัดสินเศรษฐาเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสทางการเมืองของกลุ่มคนที่กำลังจะอยากจะเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลแทนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสดึงส.ส.จากก้าวไกลเข้าไปสนับสนุนตัวเองนะครับนั่นดูในจอไอ้โทรทัศน์อยู่เลื่อนตามากินดูก่อนทานเองบ้างแอบชิมดูไปหาหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานถึงก็มาทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็104 103